ไม่มีอะไรจะเสียแล้วหลังชนฝาสู้เต็มที่ก็หวังว่าอยากให้น้องๆทีมเราเองอ่ะรีคัฟวอรี่ร่างกายกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วก็เล่นให้สนุกสนุกแค่นั้นแหละถ้าเราเล่นด้วยความเอนจอยเราเล่นด้วยความสนุกอ่ะเราเล่นด้วยความแบบใจสู้เราแข่งในบ้านเราได้พลังจากกองเชียร์เยอะแล้วก็อยากให้น้องๆสู้ให้เต็มที่ยกมือขอตัวแทนหน่อยไม่ฝุ่งคือเขาต่างกันไหมหนูมองว่ามาตรฐานของเขาก็ยังหายเดิมก็ยังสูงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเขาจะเปลี่ยนตัวหรือไม่เปลี่ยนตัวระดับผู้เล่นที่เขาแต่ก่อนกับตอนนี้หนูว่ามาตรฐานของทีมเขาก็ยังดีเหมือนเดิมก็ไม่เราไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเรายังเคยชนะเขาเลยตอนนั้นซึ่งมันก็ไม่มีโอกาสแบบโหน้อยมากแต่ว่าอย่างที่บอกอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้เราอาจจะเล่นดีผีเข้ากองเชียร์ก็เขาอาจจะแบบช็อกสั่นอะไรก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะก็อยากให้เชียร์ส่งกำลังใจมาเชียร์น้องๆเรากันเยอะๆค่ะขอทำกว่านี้นิดนึงตื่นเอาใหม่ปุ๊บปุ๊บตื่นได้แล้วอ้าวเรียกซ้อมทั้งนักกีฬาทั้งหมดเตรียมตัวทำความกระลุกก็อย่างเกมในวันนี้นะคะที่เราจะเจอบราซิลก็คือแบบเป็นเกมบอกเลยว่าเราเจอทีมหนักมากเพราะว่าเราเจอทีมอันดับหนึ่งของรังกิ้งด้วยแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่เราต้องใช้ความเชื่อมั่นมากๆเพราะว่ามันเป็นความยากที่เราแบบว่าถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้ตั้งแต่แรกเราก็จะทำไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเฮ้ยแม้โอกาสมีแค่แบบ 0% หรือ 1% ที่เราจะสามารถเข้าได้ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวนั้นเราคิดว่าเราก็จะสามารถชนะเขาได้อย่างเกมรูปแบบการนี้มันต้องชื่อขึ้นอยู่กับความแบบเราต้องมีสมาธิมากๆแล้วก็เราโชคดีที่ว่าเรามีแรงใจนะคะแล้วก็เสียงเชียร์จากคนไทยที่มาเชียร์ที่สนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองย้อนแมตช์วันนั้นตอนนั้นชนะได้ไงครับเดี๋ยวขอเรียนณตอนนั้นนะคะที่เราชนะบราซิลได้เป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจมากเราไม่ได้คาดหวังนะคะแต่ว่าวันนั้นอ่ะโค้ชด่วนพูดว่าให้เล่นแบบให้เล่นเพื่อพระราชาของเราอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นตัวแทนของคนไทยนะตอนนั้นแล้วทุกคนก็เลยว่าเฮ้ยสู้เว้ยเราต้องสู้อย่างเดียวแล้ววันนี้อะไรเงี้ยมันทำให้เราเกิดความที่แบบเฮ้ยมันเป็นทีมเวิร์คที่แบบเรารวมแรงรวมใจแล้วสู้กับเขาจริงๆแล้วเราก็ชนะได้จริงๆอ๋อครับวันนี้ก็เป็นเกมที่หนักนะครับทีมชาติไทยจะแข่งกับบราซิลก็ไม่ง่ายเพราะว่าบราซิลก็ทราบอยู่แล้วว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาแข็งแกร่งขึ้นเยอะเขามีนักกีฬาใหม่ๆขึ้นเยอะแล้วก็ทีมสตาร์โค้ชก็เป็นทีมสตาร์โค้ชที่ระดับโลกเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งไทยเราเนี่ยทางทีมสตาฟโค้ชไทยแล้วก็นักกีฬาก็ตั้งใจครับมุ่งมั่นเต็มที่มันก็เป็นโอกาสที่จะได้เล่นกับทีมชั้นนำของโลกเขาก็อยากจะชนะนะเราก็เคยมีโอกาสชนะเขาเหมือนกันนะครับแต่คิดว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยจะพยายามแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดีที่สุดคือพยายามที่จะเอนจอยกับสกิลกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เขามีกับทักษะทุกทักษะนะครับพยายามที่จะเอาชนะเขาให้ได้ผมคิดว่าทีมโค้ชแล้วก็นักกีฬาเนี่ยได้ศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ไว้ละนะก็พยายามที่จะทำก็ต้องฝากแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับพี่น้องชาวไทยก็ช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ลูกๆหลานๆเรานะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับวันนี้พวกเขาเต็มที่กันทุกคนนะครับบาซินเนี่ยเขาแข็งแกร่งในเรื่องของการสกัดกั้นนะครับเขาแข็งแกร่งในเรื่องของการตบบอลแล้วก็เสิร์ฟบอลเนี่ยดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวที่จะเล่นกับบราซิลเนี่ยการรับเสิร์ฟเนี่ยสำคัญมากนะต้องวางโซนการรับเสิร์ฟให้ดีเพราะว่าทุกทีมในโลกเนี่ยเขาจะเสิร์ฟจี้มาที่คีย์เพลเยอร์ของเราซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอาท์ไซด์ฮิตเตอร์ตัวลิเบโร่เนี่ยจะต้องไปช่วยเอาท์ไซด์ฮิตเตอร์ให้มากๆคือลดเพรสเชอร์ของการรับเสิร์ฟให้ได้มากๆที่สุดคือถ้าเราสามารถที่จะควบคุมการทำไซด์เอาท์การทำfirst attack ได้ดีเนี่ยงั้นการตบของของตัวตบเนี่ยต้องฉลาดแต่ต้องสัมพันธ์กันกับตัวเซตด้วยนะตัวเซตเนี่ยจะต้องพยายามที่จะเปิดบอลในรูปแบบผสมเนี่ยให้ได้มากที่สุดอันนี้เป็นจุดเด่นของเรานะครับการตบบอลเพื่อไม่ให้ทีมบราซิลเนี่ยมีโอกาสรับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องตีทัดอะไรประมาณเนี่ยครับเราต้องตีให้ฉลาดตีคมตีเร็วนะครับอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทางทีมสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาเนี่ยควรจะต้องทำสิ่งนึงก็คือจะทำให้บราซิลเนี่ยมีแผนในการเล่นเนี่ยยุทธศาสตร์ในการเล่นเนี่ยน้อยลงผมเชื่อว่าถ้าบอลแรกเข้านะครับบอลแรกเข้าจุดไม่ว่าจะเป็นรับเสิร์ฟหรือรับตบทีมบราซิลเนี่ยจะเปิดโอกาสลุกบอลเร็วเราสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงเราจะ
ไม่ให้บอลแรกของบราซิลเนี่ยเข้าจุดเราต้องเสิร์ฟได้ดีครับแล้วเราก็ต้องตบอย่างฉลาดการเสิร์ฟของเราเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะควรจะเสิร์ฟให้มีสปีดที่เร็วแล้วก็ไปลงไปยังช่องว่างระหว่างคนนะครับของทีมบราซิลเพื่อที่จะให้แต่ว่าไม่ใช่ว่าทำง่ายๆนะครับเขาก็ต้องเตรียมแผนมาแก้เราเมื่อวานนี้ดูบราซิลซ้อมเขาก็เตรียมรับเสิร์ฟมาอย่างดีนะครับอันนี้ก็ต้องแก้เกมกันนะครับแล้วก็การสกัดกั้นกับการรับตบเนี่ยของเราต้องเหนียวแน่นมากนั้นการสกัดกั้นของเราเนี่ยต้องปิดทางให้ดีแล้วก็การรับตบของเราเนี่ยต้องยืนให้แม่นเพราะว่าเขาตบหนักนะครับเราต้องควบคุมบอลให้อยู่แดนเราให้ได้เพื่อที่จะหาโอกาสลุกกลับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันอาจจะต้องอดทนในเรื่องของการทำแรลลี่ครั้งที่1แรลลี่ครั้งที่2นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่การทำแรลลี่เนี่ยกับทีมระดับโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กๆของเราทุกคนต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้ที่จะพยายามทำให้สำเร็จให้ได้แต่ผมคิดว่าพวกเขาก็ตั้งใจเต็มที่นะครับแล้วก็เชื่อว่าสปิริตของการเป็นนักกีฬาทีมชาติสปิริตของการพยายามที่จะเอาชนะการแข่งขันเนี่ยของเขามีสูงเต็มที่นะครับก็ฝากทุกคนช่วยเชียร์ให้กำลังใจเขาด้วยนะครับโอเคนะครับครับ